นนะคะวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับการเรียนรู้คำศัพท์ด้านกฎหมายกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า compromise agreement compromise agreement เนี่ยนะคะแปลว่าสัญญาประนีประนอมยอมความค่ะรอบหนึ่งนะคะพูดตามด้วยนะคะ compromise agreement compromise agreement สัญญาประนีประนอมยอมความค่ะก็เป็นคำสั้นๆง่ายๆมีความหมายที่สามารถนำไปใช้ได้สัญญาประนีประนอมยอมความนะคะอันนี้ก็เพื่อการจดจำแล้วก็อย่าลืมทบทวนแล้วก็เขียนด้วยค่ะจะได้จำได้ด้วยอันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ compromise agreement สัญญาประนีประนอมยอมความ